สุดชื่นมื่นเข้าพิธีวิวากับหวานใจไปแล้วสำหรับโอ๊ตผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ซุ่มแต่งงานกับหวานใจติ๊กนางสาวณัฐิยาพวงคำเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่มีครอบครัวและก็เพื่อนทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานแห่งรักอย่างอบอุ่นซึ่งล่าสุดมดดำคัสภาก็ได้เคลื่อนไหวถึงพิธีวิวาหวานโพสต์ภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมบอกไว้ว่าเมื่อก่อนข้ออ้างของคนที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ก็คือรอโอ๊ตแต่งก่อนซึ่งคราวนี้แต่งแล้วหมดข้ออ้างนะดีใจสุดๆที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เริ่มครอบครัวทางการเพื่อนพี่น้องในแวดวงการบันเทิงและเราชาวเน็ตก็แสดงความยินดีกันอย่างมากมาย